ติดผมขาวภายใน3วินะแต่ว่าผมเรายังไม่ขาวนะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเรียกว่าแอบมีความตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราจะมาแกะรีวิวอีกแล้วซึ่งผมจะมาลองในวันนี้นะเรียกว่าเอาใจสาวแบบหัวเม่งอยู่ปกติก็ไม่เคยมาเปิดให้ดูอย่างนี้นะว่าแบบเฮ้ยมันก็แอบแบบเม่งๆอยู่นะซึ่งก่อนหน้านี้แอมเคยรีวิวนะคะจะเป็นคูชั่นนะคะที่สำหรับปิดหัวเม่งนะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นอะไรที่ออกใหม่แล้วก็แบบยังไม่ได้แกะลองเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยของ Royal นะคะ Magic Retouch นะซึ่งเปิดออกมาค่ะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเป็นหัวแบบสเปรย์นะคะแล้วก็ซึ่งสีนะคะเขาจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะแอมยังไม่ได้แกะเลยเนาะก็จะมีสีดำสีดาร์กบราวน์นะคะแล้วก็สีบราวน์นะซึ่งวันนี้แอมจะขอเลือกใช้เป็นสีดาร์กบราวน์แล้วกันเนาะเพราะว่าหัวเม่งด้านบนมันเริ่มแบบเป็นสีดำดำน้ำตาลแล้วเนาะเห็นไหมว่าบริเวณเนี้ยจะเป็นบริเวณปกติอาจจะชอบใช้คูชั่นแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าจะมาลองเล่นเจ้าตัวนี้ให้ได้ชมกันเนาะติดผมขาวภายใน3วินะแต่ว่าผมเรายังไม่ขาวนะจะมาแกะเลยนะจ๊ะขอมัดผมแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดๆนะคะว่าเวลาที่แบบมันฉีดออกมาแล้วมันจะช่วยปิดหัวเม่งได้จริงหรือเปล่านะซึ่งเขาบอกว่าเขย่าก่อนใช้นะคะแล้วก็ฉีดลงบนผมที่แห้งนะห่างกับศีรษะประมาณ10เซนติเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็หวีได้เลยเนาะซึ่งตัวนี้แอมยังไม่เคยเห็นที่ไทยนะเขาเพิ่งนำเข้ามาในไทยนะคะอ่ะแบบนี้นะคะก็จะเขย่าก่อนนะซึ่งสังเกตว่าหัวดิฉันนะคะมีความมันแล้วก็มีความแบบเหม่ง คืออะไรอ่ะเป็นหัวแบบเล็กๆประมาณนี้นะคะขออนุญาตซูมให้ดูใกล้ๆนะดูกระจกนิดนึงนะจ๊ะอ่ะฉีดเลยนะเห็นไหมเมื่อกี้หัวเม่งๆตอนนี้แต่ต้องระวังมือนะเมื่อกี้แบบไอ้นี่ไปโดนมือเปื้อนเลยประมาณ10เซนติเมตรอ่ะ10เซนก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งสังเกตว่าอุ๊ยน่าเกลียดหัว ก็สังเกตว่าด้านนี้นะคะเขาจะปิดหัวเม่งได้แบบผมด้วยขออนุญาตลองฉีดผมได้ไหมเพราะแบบเฮ้ยเขาจะสามารถปิดสีผมได้ด้วยเปล่าอุ๊ยเห็นไหมเพื่อนเมื่อกี้ผมแอมเป็นผมแบบบรอนๆแบบนี้นะเดี๋ยวจะฉีดให้ดูอีกทีนึงเขาสามารถปิดสีผมได้ด้วยแล้วก็ปิดเหม่งได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูฝั่งนี้นะคะแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยแอมจะขอใช้เป็นสีบราวน์แล้วกันนะเป็นสีนี้นะคะว่าสีเขาจะออกมาแบบอ่อนกว่าสีนั้นหรือเปล่าเนาะอันนี้นะคะเป็นสีบราวน์นะเปิดออกมานะคะจะเป็นหัวประมาณนี้เนาะซึ่งเพื่อนๆเห็นหัวเหม่งไหมฮะอ่ะดูกันชัดๆนะคะ1 2 3อุ้ยสีบราวน์ดีแล้วก็จะเย็นๆด้วยนะอีกหน่อยนึงอุ้ยสีบราวน์มีความแบบดีอะก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งก็มาแกะเล่นแกะลองนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะ Magic Retouch นะว่าแบบเวลาที่เอามาไอ้นี่สเปรย์กับบนหัวแล้วมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าสีที่แอมไม่ได้ลองนะคะคือเจ้าสีดำสีนี้นะเพราะว่าแอมคิดว่าน่าจะดำแบบดำมากเลยเพราะว่าขนาดสีแบบดาร์กบราวน์ยังดำขนาดนี้เลยแล้วก็แต่สีบราวน์เป็นสีที่สวยมากๆเลยนะขออนุญาตฉีดตรงนี้อีกนิดนึงเนาะโอ้ขออนุญาตอะไรของฉันเดี๋ยวนั่นแหละก็ต้องระวังกันนะเวลาที่แบบฉีดเดี๋ยวจะเหมือนแอมนะก็ลองหาอะไรมาปิดหน้าก็ได้แบบไม่เปื้อนเหมือนแอมนะแต่ว่าแอมรู้สึกว่าชอบนะอันนี้เป็นการแกะใช้ครั้งแรกนะแล้วรู้สึกว่าเขาทำได้จริงนะภายใน3วินะคะเพราะว่าแค่แบบฉีดไป3วิก็แบบปิดหัวเม่งได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นของแบรนด์ Royal นะคะก็ลองไปดูกันนะคะก็หวังว่าจะถูกใจนะสำหรับคนที่แบบมีปัญหาเหมือนแอมพวกช่วงไรผมเยอะๆหรือว่าคนที่หัวเม่งเหมือนกันก็ไปลองกันดูนะจ๊ะแอมน้ำคิดว่าอะไรนะคะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้อ่ะแอมมี Facebook Fan Page แล้วนะชื่อว่าเอมมี่กิตติยาชื่อเดียวกับใน YouTube จะรีบพูดไปไหน YouTube เลยค่ะแล้วก็มี IG นะชื่อว่า makeup_emmy นะคะก็หวังเพื่อนติดตามกันด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหัวไม่เม่งแล้ว